สุดช็อกดีเจวิวเจ้าของวลีฮิตอะฮิฮิฮีเสียชีวิตแล้วผู้จัดการแจ้งข่าวเศร้าด่วนดีเจวิวเจ้าของวลีฮิตอะฮิฮิฮีเสียชีวิตแล้วผู้จัดการแจ้งข่าวเศร้าเผยประสบอุบัติเหตุทางรถก่อนสิ้นใจสลดเตรียมแจ้งกำหนดการพิธีต่อไปวันที่28กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook ชื่อ Sarayut Iammongkhon ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของนายธัญธร โพมณีหรือดีเจวิวที่มีวลีติดปากระหว่างเปิดแผ่นอย่างไปโป๊ะอะฮิฮิฮีด่วนดีเจวิวเจ้าของวลีฮิตอะฮิฮิฮีเสียชีวิตแล้วผู้จัดการแจ้งข่าวเศร้าเผยประสบอุบัติเหตุทางรถก่อนสิ้นใจสลดด่วนดีเจวิวเจ้าของวลีฮิตอะฮิฮิฮีเสียชีวิตแล้วผู้จัดการแจ้งข่าวเศร้าเผยประสบอุบัติเหตุทางรถก่อนสิ้นใจสลดโดยแมนซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวแจ้งว่าหนังสือเล่มนี้เขียนมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้เหลือแค่ตำนานไม่ไร้ลมหายใจก็ยังมีผลงานให้เห็นวันที่28กุมภาพันธ์2566เวลา 1:58 นาทีน้องได้จากเราไปอะฮิฮิฮีไปโป๊ะคำนี้แม่งโดนว่าอีหาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธีต่างๆจะมาอัปเดตให้นะครับก่อนหน้านี้แมนยังได้โพสต์แจ้งข่าวของดีเจวิวด้วยว่าจากที่ดีเจวิวได้เกิดอุบัติเหตุทางรถผมผู้จัดการดีเจวิวขออัปเดตอาการล่าสุดให้เพื่อนๆพี่น้องทราบครับดีเจหมดสติขณะนำส่งโรงพยาบาลอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ครับขอกำลังใจจากทุกคนที่รู้จักน้องขอให้น้องผ่านพ้นขีดอันตรายนี้ไปได้ขอปาฏิหาริย์จงเกิดกับน้องครับทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้แฟนคลับและผู้คนที่รู้จักดีเจวิวที่เคยโด่งดังผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆรู้สึกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นและเข้ามาแสดงความอาลัยถึงการจากไปของดีเจวิวกันจำนวนมากเอ็น อภินันท์รถเกือบตกเขาที่ญี่ปุ่นระทึกติดอยู่กลางป่ากับครอบครัวเอ็ม อภินันท์รถเกือบตกเขาที่ญี่ปุ่นระทึกติดอยู่กลางป่ากับครอบครัวแทบกุมขมับลั่นเสียใจประกันห่วงรถมากกว่าคน7ชีวิตทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวที่แสนจะระทึกสำหรับครอบครัวของเอ็ม อภินันท์ประเสริฐวัฒนกุลที่เดินทางไปเที่ยวต่างแดนเช่ารถขับชมวิวแต่แล้วเกิดเจอเรื่องราวไม่คาดคิดด้วยสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้หิมะตกหนักจึงทำให้รถเสียหลักต้องจอดรถกลางทางโดยเอ็ม อภินันท์เล่าว่าขอแอบแชร์ประสบการณ์กับทุกคนนะครับเมื่อเรามาญี่ปุ่นและเจอสถานการณ์หิมะตกอย่างหนักจึงทำให้ถนนลื่นรถเสียหลักถลายไปชนราวกันตกที่ขอบถนนรถบุบนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากขับต่อได้สบายและเราก็ซื้อประกันไว้แล้วด้วยเราเลยไปเที่ยวกันต่อแต่ว่าพอขากลับหลังจากที่หิมะตกติดต่อกันหลายชั่วโมงหิมะบนถนนก็เริ่มแข็งตัวจากหิมะที่คลุมเต็มถนนเลยกลายเป็นถูกเคลือบไปด้วยแผ่นน้ำแข็งแทนทีนี้ล่ะพอขับมาสักพักรถก็เริ่มควบคุมไม่ได้หมุน180องศาแล้วก็มาจอดข้างทางของอีกฝั่งแบบพอดีเป๊ะข้างทางก็เป็นเหวอีกต่างหากโชคดีที่รถหยุดเองทั้งที่ไม่ได้แตะฟุตบาทเลยไม่งั้นอาจจะตกเขาไปแล้วก็ได้ตอนนั้นนะบทสวดมนต์ต่างๆนี่มาเป็นชุดเลยจ้ะทีนี้ก็เลยโทรหากู้ภัยคุยอังกฤษไม่ได้โทรหาตำรวจสักพักตำรวจก็มาแต่ตอนนั้นตำรวจก็ทำอะไรมากไม่ได้เราต้องโทรหาบริษัทรถเช่าและโทรหาประกันเองดูว่าเขาจะว่ายังไงก็โทรไปเรื่อยจากที่คิดว่าไม่มีอะไรมากแค่เอารถมาลากหรือยกไปหรือหาโซ่มาใส่ล้อให้แค่นั้นก็จบ ที่ไหนได้มันไปวุ่นตรงที่ว่ารถมันมีรอยชนเขาเลยไม่เชื่อว่าเราจะไม่มีคู่กรณีคงจะกลัวว่าเราจะชนแล้วหนีมาอะไรประมาณนั้นล่ะมั้งเราก็พยายามบอกว่าเรื่องนั้นน่ะเอาไว้ก่อนไหมพาพวกเราที่ติดอยู่กลางป่ากลางเขาหิมะล้อมรอบตัวออกไปก่อนได้ไหมค่อยไปเคลียร์กันอีกทีข้างล่างในเมืองก็ได้ในระหว่างรอประกันทำเรื่องตำรวจก็ช่วยเรียกรถลากมาให้ก่อนรถลากมามองดูแล้วก็กลับไปสักพักประกันโทรมาบอกว่ารถลากบอกว่าลากไม่ได้เพราะหิมะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นพวกเราต้องหาทางเอารถกลับไปเองเราก็เลยขอกลับลงไปกับตำรวจแล้วทิ้งรถไว้ได้ไหมประกันก็ไม่ยอมนางบอกว่ารถตำรวจไม่ใช่แท็กซี่และสถานีตำรวจไม่ใช่โรงแรมเฮ้ยเยยยักษ์ไม่ได้จะไปนอนที่นั่นซะหน่อยเรามีที่พักแล้วพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังพูดซ้ำๆอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องเฝ้ารถไปเรื่อยๆทั้งคืนจนกว่าหิมะจะละลายแล้วค่อยเอารถไปคืนบอกว่าเรามีเด็กเล็กนางก็ไม่ยอมโอ้เยยยะนี่มันกลางป่าหิมะตกและอุณหภูมิ0 องศานะเฟ้ยเยยยะพอประกันพูดว่าต้องเฝ้ารถทั้งคืนจบปุ๊บสาวน้อยทั้งสองของเราก็ร้องไห้จ้าเลยเด็กๆก็กลัวอะนะก็แน่สินั่งรออยู่บนรถมา3 ชั่วโมงจากสว่างยันมืดแถมอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้สุดท้ายตำรวจก็เห็นใจยอมพาพวกเราลงมาส่งในเมืองซึ่งดูเหมือนจะหักหน้าเจประกันคนนั้นด้วยเพราะตอนหลังนางโทรกลับมาบ่นว่าดีนะที่ตำรวจช่วยเราทั้งที่ไม่ควรต้องช่วยเราต้องขอบคุณตำรวจให้มากๆนะจ้าแม่คุณนะเราอาจซาบซึ้งในความช่วยเหลือของคุณตำรวจมากๆอยู่แล้วมาอยู่ด้วยตลอด 3-4 ชั่วโมงไม่ไปไหนเลยคุยกันก็ไม่รู้เรื่องก็พยายามกันสุดชีวิตดีที่ระหว่างนั้นยังมีเซนเซปามแอดปามอินสติ้งคอยช่วยเป็นล่ามข้ามประเทศให้ไม่งั้นคงวุ่นกว่านี้อีกหลายเท่าสรุปความช่วยเหลือทั้งหมดนี้มันควรจะเกิดขึ้นทันทีที่ตำรวจมาถึงด้วยซ้ำเรื่องมันจะจบภายในครึ่งชั่วโมงแรกเลยแหละถ้าเจประกันไม่ห่วงรถมากกว่าห่วงคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะเห็นว่ารถคันหนึ่งมันมีค่ามากกว่าชีวิตคน7 คนแอบเสียความรู้สึกมากมายด้านคนบันเทิงรวมถึงชาวโซเชียลต่างเห็นใจอ่านไปลุ้นไปบางคนที่เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ของตนเองอีกทั้งคอมเมนต์ให้กำลังใจเข้าใจเลยพระคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะหิมะถ้ากลายเป็นน้ำแข็งนี่ลื่นสุดๆ